คุณทำสิ่งที่โค้ชเอมแนะนำดังต่อไปนี้นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงที่เลือกได้คุณจะเป็นผู้หญิงที่อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะเลือกได้ดังนั้นสิ่งที่คุณเลือกได้คุณจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่ถูกเลือกหลายๆคนเคยมีปัญหาแบบนี้ค่ะที่เข้ามาปรึกษาโค้ชเอมบอกเลยคือปัญหาที่ฮอตฮิตอันดับหนึ่งคือเล่นเว็บเข้าเว็บหาคู่แล้วก็แชทกับหนุ่มต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศทีนี้นะคะเวลาที่เราคุยเราแชทกับเขาแล้วมันรู้สึกแบบคลิกมันรู้สึกถูกใจมันรู้สึกชอบแต่เราไม่รู้เลยว่าผู้ชายที่เราคุยอยู่ตรงนั้นน่ะเขาคุยกับหลายคนไหมเขาแบบมีคนอื่นคุยด้วยไหมบางคนพิจารณาแบบนี้แล้วพอรู้ว่าเฮ้ยเขาคุยกับหลายคนเหยียบเบรกแทบไม่ทันถอยมาตั้งหลักแทบไม่ทันเพราะคำเดียวคือไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะดังนั้นนะโค้ชเอมจะบอกเลยถ้าคุณไม่อยากที่จะเป็นตัวเลือกของใครคุณต้องเป็นคนกำหนดชีวิตโชคชะตาด้านความรักของตัวเองการกำหนดชีวิตกำหนดโชคชะตาด้านความรักของตัวเองทำยังไงคะโค้ชเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่โค้ชเอมเคยสอนไปคือเขียนมาสเตอร์ลิสต์แบบละเอียดเลยคือคุณต้องการผู้ชายแบบไหนคุณชอบแบบไหนอะไรยังไงให้คุณเขียนโดยละเอียดค่ะมันจะควบคุมได้หรอคะฟังให้ดีก่อนเวลาคุณเขียนแบบนี้หรือภาษาอีกอันนึงเขาเรียกว่าเขียนสั่งจิตเขียนสั่งเนื้อคู่ค่ะพอเขียนเสร็จแล้วไม่ใช่แบบปึ๊บไปเลยคุณจะต้องโปรแกรมจิตใต้สำนึกคุณจนคุณรู้สึกแบบจิตคุณมันรู้สึกว่ามันเชื่อว่าคุณน่ะต้องการแบบนี้จริงๆคุณต้องการสิ่งนี้จริงๆทำไมถึงต้องโปรแกรมแบบนี้เพราะช่วงชีวิตที่ผ่านมาบางคนอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจผู้ชายที่เข้ามาก็เข้ามาหลอกลวงบางคนเข้ามามาหลอกให้คุณโอนเงินให้พอคุณเจอสถานการณ์นั้นคุณเจ็บฝังใจแล้วคำว่าเจ็บฝังใจนะคะไม่ใช่ว่าสถานการณ์นั้นจะหยุดอีกนะในทางกลับกันคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเซนซิทีฟต่อจิตใจคุณเยอะอะไรก็ตามที่มันสะเทือนต่อจิตใต้สำนึกคุณเยอะมันจะสร้างแรงดึงดูดเข้ามาหาคุณค่ะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีดังนั้นเรื่องที่คุณเซนซิทีฟและให้ความรู้สึกกับมันเยอะมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆย้ำๆเรื่อยๆจนเป็นเหตุว่าคนที่เจอสแกมเมอร์แล้วทำไมต้องเจอสแกมเมอร์ซ้ำๆย้ำๆเรื่อยๆถ้าใครอยากจะเข้าใจในเรื่องจิตใต้สำนึกและเรื่องสับคอนเชียสไมด์มากกว่านี้ไปโรงเรียนคอร์สนะคะต่อทีนี้โค้ชเอมจะบอกว่าพอเขียนเสร็จแล้วให้คุณอ่านลิสต์ของคุณอ่านมาสเตอร์ลิสต์ของคุณทุกวันทุกวันทุกวันคุณรู้ไหมเอมเนี่ยโค้ชเอมเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะทั้งในด้านการเงินได้จนถึงทุกวันนี้จากการเขียนสั่งจิตรวมถึงเรื่องคู่ก็เช่นกันค่ะดังนั้นมันไม่ใช่แค่เอมคนเดียวแต่มันคือคนระดับโลกที่ประสบความสำเร็จที่เขาทำเรื่องนี้คำถามคือแล้วคุณเป็นใครล่ะคะถ้าชีวิตคุณยังไม่สำเร็จคุณก็ลงมือทำในสิ่งที่โค้ชเอมแนะนำเพราะมันฟรีแต่มันมีค่าแบบมากเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงทีนี้นะคะพอคุณเริ่มเขียนแล้วคุณเริ่มโปรแกรมตัวเองเรื่องราวดีๆต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณคุณฟังคำโค้ดไว้ให้ดีคนที่จะเลือกได้คือคนที่กำหนดสร้างมันขึ้นมาถ้าคุณกำหนดแล้วสร้างมันขึ้นมาคุณเขียนเช็คลิสต์ของคุณเสร็จแล้วถ้ามีผู้ชายที่เข้ามาในนั้นเข้ามาหาคุณเข้ามาทำให้เสียใจเข้ามาทำให้หลอกลวงไม่เอาเข้ามาทำให้ชีวิตดิ่งลงเหวไม่เอาดังนั้นพอคุณเขียนคุณเลือกแล้วคุณต้องการจะเอาแบบไหนสิ่งที่ไม่ใช่คุณจะตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็ตัดทิ้งนึกว่าคุณตัดทิ้งไปเรื่อยๆนะคะมันจะไม่เข้ามาในชีวิตคุณเลยแต่มันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นที่เข้ามาหาคุณแล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะก
การเขียนนะคะที่จะเติมพลังให้ได้มากที่สุดโค้ชเอมจะบอกความลับเลยการเขียนคือคุณจะต้องทำตัวเองให้คู่ควรด้วยถ้าคุณไม่คู่ควรต่อให้คุณเขียนว่าคุณอยากได้แบบนั้นแบบนี้นะสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณก็จริงแต่เข้ามาในเวลาที่คุณไม่พร้อมเข้ามาในเวลาที่คุณยังไม่ใช่อ่ะเข้ามาในเวลาที่คุณยังไม่คู่ควรสิ่งนั้นก็จะออกไปเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราอยากได้เมื่อจังหวะเวลาความพร้อมมาถึงมันจะเป็นวันของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณต้องการคุณปรารถนาสิ่งที่มันเข้ามาคุณยังไม่พร้อมมันจะไม่ใช่วันของคุณเอมยกตัวอย่างเรื่องของโค้ชเอมให้ฟังเลยนะคะเอมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่ชอบหนุ่มต่างชาติแล้วต้องเป็นหนุ่มต่างชาติที่เป็นบิสเนสแมนเป็นคนที่ทำธุรกิจเวลานั้นนะคะมีหนุ่มเข้ามาหาเอมมาจีบเอมเนี่ยคือรวยมากประสบความสำเร็จแต่เปรียบเทียบกับตอนตัวเราตอนนั้นอะคือไม่ได้มีอะไรเลยเป็นไก่กาอาราเล่ที่แบบวันๆไม่ได้มีวางแผนเป้าหมายชีวิตตัวเองใดๆเลยเมื่อเหตุการณ์จักรวาลยูนิเวิร์สเหวี่ยงผู้ชายคนนั้นมาเขานั่งเครื่องบินจากสหรัฐรู้จักกันแค่3เดือนบินมาเจอเพื่อเป็นวันสำคัญด้วยนะมาวันเกิดเราด้วยนะคะจากนั้นพอเราไม่พร้อมอ่ะแต่เราอยากได้เราเขียนแบบนี้เราเขียนสั่งจิตมาสเตอร์ลิสต์แบบนี้แต่ตัวเรายังไม่พร้อมมันกลับกลายเป็นว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องมันแมทช์กันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้มันหมายความว่าเวลาที่มันไม่พร้อมแล้วก็ตัวเรายังไม่คู่ควรเมื่อเราไม่คู่ควรสิ่งที่เราต้องการจึงหายออกไปค่ะดังนั้นอยากได้สิ่งไหนที่คุณอยากได้มันจะได้ก็ต่อเมื่อคุณคู่ควรก่อนที่เราจะคู่ควรเราต้องกำหนดสิ่งที่เราต้องการเช่นกันดังนั้นนะคะเรามาช่วยกันยกระดับผู้หญิงไทยยกระดับภาพลักษณ์ที่ต่างชาติมองกับเราให้มันเป็นภาพลักษณ์ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมให้แบบโลกตะลึงค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์กับโค้ชเอมด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปนะคะโค้ชเอมเป็นกำลังใจให้ค่ะ